เอาล่ะท่านผู้ชมครับกลับมาสู่โหมดความเป็นจริงครับที่ฉะเชิงเทรานะครับรปภ.เมาแล้วกลางเมาแล้วไปขับรถได้ยังไงครับพอขับรถปั๊บแน่นอนครับมันเกิดอุบัติเหตุไปชนรถของชาวบ้านที่เขาจอดอยู่แบบนี้จนกระทั่งพลเมืองดีเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามครับดูภาพเหตุการณ์ฮะโอ้ยระวังไอ้บางอย่าไปตีกูไปปาดหน้าเลยเดี๋ยวเขาไปชนโถมีเด็กมาด้วยตายแล้วใจเย็นนะฮะชนเขาน้ารู้ไหมนะครับน้าไม่รู้น้าไม่จอดก่อนนะครับเห็นไหมครับพลเมืองดีเนี่ยเขาบอกนะโอ้ยตายแล้วในรถมีเด็กด้วยน้าชนขนาดน้ารู้ตัวไหมเนี่ยน้าชนแล้วก็ไม่จอดด้วยมิสูแลนเซอร์นะครับแหมไม่ได้ใส่ชุดแต่งอีโวนะครับนี่แลนเซอร์นะมิสูขับหนีมาครับท่านผู้ชมครับพลเมืองดีนะเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็บีบแต่ตามคลิปที่เราได้ยินไม่ยอมจอดสักทีครับนะจนในที่สุดรถไปต่อไม่ได้คนขับลงมานะพลเมืองดีก็บอกนะโอ้น้าไม่จอดก็แล้วนะทำแบบนี้นะมีเด็กมาด้วยนะไม่เอานะนะกลิ่นเหล้านี่โหเหม็นคลักคลุ้งไปหมดเลยครับสี่ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสภ.เมืองฉะเชิงเทราก็ลงพื้นที่นะครับไปที่ถนนเทพคุณากรซอย2ฉะเชิงเทราเก่งมิซูนะครับหน้ารถฝั่งซ้ายแน่นอนไปชนเขาเนี่ยมันต้องมีรอยบุบรอยเสียหายคนขับยืนอยู่ข้างรถแล้วก็แต่งกายคล้ายชุดทหารเป็นรปภ.ครับนะสภาพนะเหมือนคนเมาแล้วหน้าเมาแอด้วยนี่เห็นไหมนะครับยืนเซไปเซมาทราบชื่อครับชื่อว่าน้าประเสริฐอายุ50ปีคือในรถเนี่ยมีเด็กด้วยฮะเด็กสักประมาณ 5-6 ขวบได้ครับนั่งข้างคนขับลักษณะเด็กเองก็ตกใจถูกไหมครับร้องห่มร้องไห้แบบนี้เขากลัวพลเมืองดีบอกกับเรานะครับบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพวกผมนั่งอยู่หน้าบ้านฝั่งตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทันใดนั้นเองกำลังนั่งอยู่เพลินๆอากาศก็ดีนะที่ฉะเชิงเทราเสียงดังตุ้มขึ้นมาแบบนี้รถ2คันโดนชนแล้วคันที่ชนเนี่ยคันที่ก่อเรื่องนะเอ๊ะทำไมเขาอย่างเงี้ยเขาไม่จอดเนี่ยพวกผมก็เลยนะเห็นท่าไม่ดีครับฟังคนที่ก่อเรื่องเนี่ยขับไปทางหน้าวัดหลวงพ่อโสธรผมก็ตามดิขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามคลิปแหละตามมาแล้วก็บีบแตร่เรียกตลอดน้าจอดจนกระทั่งมาถึงถนนศรีโสธรตัดใหม่ครับเก๋งคันนี้ไปต่อไม่ได้พวกผมก็เลยยืนเฝ้าคนขับเอาไว้กลัวเขาจะหนีแบบเนี้ยแล้วก็โทรศัพท์แจ้งความระหว่างนั้นเองครับนายประเสริฐคนก่อเหตุพยายามโทรศัพท์เรียกเพื่อนให้มาที่จุดเกิดเหตุนะครับซึ่งเพื่อนที่มาก็แต่งกายคล้ายทหารเนี่ยสองคนด้วยกันนะครับเชื่อว่านายเอ็มนายเอ็มเป็นเพื่อนของนายประเสริฐครับอ้างกับตำรวจว่าทำงานอยู่ที่ศาลจังหวัดและตัวเองเนี่ยเป็นทหารโอ้ยรู้จักเยอะแยะไปหมดเลยครับรู้จักทหารบ้างละรู้จักตำรวจบ้างละแล้วก็บัตรมาโชว์ให้ตำรวจดูด้วยนะฮะเอาไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้ครับผมไม่ได้พูดอะไรพี่พูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับพูดอย่างไรราชการเหมือนกันเนาะโอเคนะครับผมไม่ได้โวยวายเลยผมไม่ได้ว่าคุณโวยวายผมบอกให้ชนคุณเป็นนู้นแค่นั้นล่ะผมไม่ทำอะไรเลยที่ทำนี้จะทำที่ไม่ถูกผมไม่ได้โวยวายเลยที่มาดีไล่ผมไม่ถูกนะผมเชิญไปนู้นผมเชิญชอบก็ดีก็รอรถทั่วเสียหายมาถูกต้องพอแล้วที่มาดีว่าผู้ผมไม่ว่าไม่ถูกนะเขากลัวไหมล่ะผมไม่ทำอะไรเลยพี่แจ้งข้อหาผมก็ได้นะพี่ทำไม่ถูกนะครับตำรวจทหารเรารู้จักกันประชาชนคนละเรื่องคนละเรื่องเป็นไงคนละเรื่องอย่างที่ตำรวจบอกมันคนละเรื่องใช่ไหมตำรวจทหารข้าราชการเหมือนกันเรารู้จักกันแล้วจะให้ตำรวจเขายอมในสิ่งที่คุณทำผิดมันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันต่อให้เป็นญาติพี่น้องกันมันยังคนละเรื่องเลยถูกไหมครับต้องว่าไปตามผิดไงถูกต้องเอาล่ะจะเมาหรือไม่เมาเนี่ยนี่เราก็ไม่สามารถที่จะไปปักปรำก็ได้เพราะฉะนั้นตำรวจมีหน้าที่บอกเอาขอตรวจหน่อยแล้วกันวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของนายเอ็มและก็นายประเสริฐเนี่ยนะกฎหมายบอกว่าไม่เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ้าวขับรถได้แต่ถ้าเกินนั้นเนี่ยเมาแล้วขับไม่ได้ผิดกฎหมายเท่าไหร่รู้ไหมครับผลที่ออกมารางวัลที่1งวดนี้133มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะไม่ใช่ไม่หวยนะไม่ใช่ไม่หวยนะอันนี้ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายโดนรถปรับเอาอันนี้คือเพื่อนนะเพื่อนนายประเสริฐก็ด้วยเพราะฉะนั้นถูกคุมตัวไปที่สภ.เมืองฉะเชิงเทรานะครับซึ่งวันนี้เองนะครับ
นายเอ็มไม่น่าเกี่ยวมากน่าจะเป็นนายประเสริฐนายเอ็มตรวจเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนแต่ว่านายประเสริฐอ่ะเล่นตัวเล่นแง่ไม่ยอมเป่าเลยต้องตรวจเลือดแต่เอ็มเนี่ยมีแน่ๆ133มีแน่ๆ133เนี่ยเลขของเอ็มค่ะส่วนผู้หญิงคนนี้ครับชื่อว่าคุณพรนับพันอายุ27ปีเป็นพี่สาวของเจ้าของรถที่โดนชนเสียหายเธอบอกแบบนี้ครับว่าเมื่อวานนี้ตอนดึกได้ยินเสียงดังโครมตกใจวิ่งออกมาดูรถน้องเอ้าทำไมพังเสียหายแบบนี้นะแต่เธอไม่เจอคู่กรณีเนี่ยสงสัยจะหนีไปแล้วแน่นอนเลยสักพักมีกลุ่มวัยรุ่นเป็นพลเมืองดีเขาขี่รถมาบอกนะครับบอกว่าพี่ผมจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วคุณพรนภัณฑ์ก็เลยตามไปดูพบว่าผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนายประเสริฐเนี่ยมีอาการเมาแอะเลยพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเธอก็บอกเธอไม่คุยหรอกนะกับคนเมาแบบนี้คุณไม่รู้เรื่องให้ตำรวจเจรจาแทนก็แล้วกันคนก่อเหตุก็ยังโวยวายหาว่าตำรวจเนี่ยไม่ยอมให้เกียรติเขาซึ่งตัวเขาเนี่ยเป็นข้าราชการทหารทำงานอยู่ที่ศาลเอาลองฟังพี่สาวเจ้าของรถที่เสียหายครับกลัวสิเพราะว่าเขาถามเขาพยายามมาบอกว่ามันเคลียร์ได้หมายถึงว่ามันเคลียร์ตรงนี้ได้เดี๋ยวชดใช้ให้หนูก็บอกว่าหนูไม่ขอพูดนะพี่หนูรออย่างเดียวแล้วเขาก็เดินพยายามมาพูดหนูก็เลยบอกหนูกลัวหนูก็เลยเดินไปบอกร้อยเวรว่าพี่เขาพยายามมาพูดกับหนูกลัวอะไรเงี้ยร้อยเวรก็เลยว่าอ่ะงั้นอยู่คนละฝั่งไปก่อนนะครับร้อยเวรพูดดีมากเอาละครับตรวจสอบไปตรวจสอบมาสงสัยจะมีความฝันว่าอยากจะเป็นทหารความฝันไม่ผิดนะครับคนเรามีความฝันได้แต่ในความเป็นจริงเราทำอะไรเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นถูกไหมครับเบื้องต้นตำรวจก็มีการตรวจสอบก่อนที่อ้างว่าเป็นทำงานเป็นข้าราชการทหารอยู่ที่ศาลเนี่ยตำรวจบอกว่านายประเสริฐไม่ใช่ทหารนะอ้าวเราเป็นอะไรอ่ะเป็นรปภ.ครับถึงว่าทำไมถึงไม่มียศตั้งแต่แรกเรียกนายตั้งแต่แรกเลยถูกไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นนะตำรวจก็เลยตั้งข้อกล่าวหาโดยไปกี่กระทงเนี่ย1ขับรถโดยประมาทนะครับอ2เดี๋ยวรอก่อนครับเขากำลังตรวจค่าปริมาณแอลกอฮอล์อย่างละเอียดในเลือดก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเมาแล้วขับโดนอีก1ข้อหาครับเอาจริงๆแล้วเป็นห่วงเด็กมากๆเด็กที่นั่งมาในรถด้วยอ่ะประมาณสัก6ขวบได้อ่ะพอไปก่อเหตุแบบนี้แล้วก็ขับหนีเป็นกิโลอ่ะเด็กร้องห่มร้องไห้ตกใจไงตกใจแล้วพาเด็กไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง